เรื่องวุ่นๆของพวกเขาครับไปดูครับปวดบ้างหาบ้างดูหนุ่มคนนี้ครับหกสูงขึ้นไปฮะแล้วลงโซฟาครับแหมกะว่ามันจะไปอยู่ครับแต่มันล้มลงมาหมดเลยครับแล้วโอ้โหพี่แกเจ็บหลังซะด้วยดูดิ้นพรวดพราดเลยกล้องนี่ฮาเลยทีเดียวอันนี้ครับกระโดดข้ามเสาครับโอ้โหอยู่ดีไม่ว่าดีครับอย่าหาทำนะฮะแกว่งเท้าหาเสื้อชัดๆครับดูครับแหมเข้าห้องเครื่องเลยฮะกันโอ้โหเจ็บนี่อันนี้ครับคุณผู้ใหญ่ครับเล่นบ้านบอลนะคุณพ่อฮะโอ้แต่แทนจะไปข้างหน้าครับแหมคุณลูกนี่ลงไปแล้วนะแต่ดูครับตัวคุณพ่อหรือคุณปู่ไม่รู้ครับอันนี้คุณชมครับดูครับเอาเชือกมาผูกครับแล้วก็เดินบนเชือกครับต้องดูครับมันปลิ้นนะดีดใช่ไหมดีดนะดีดตรงไหนไม่ดีดครับไปดีดตรงนั้นนี่ครับอันนี้ครับแม่เล่นทรงนะมีการแข่งขันหน้านี้ยืนบนตู้โอ้โหแต่นี่รู้สึกเป็นถังหรือทรงแหละเป็นไม้ฮะแล้วดูครับเลี้ยงตัวครับแม่ทุกคนก็รอดูความหายนะอยู่แล้วครับอันนี้ฮะไม่ได้บอกโอ้เอามาตีลูกเทนนิสครับดูอีกทีครับกระเด้งเข้าจมูกครับแม่ไม่เบสบอลยังยิ้มได้ยังยิ้มได้อันนี้ครับส่วนโอ้ล่วงเรียบร้อยแม่เป็นอุปกรณ์เล่นทางน้ำครับกะจะสไลเดอร์ลงมาครับแต่มันลื่นนะฮะหัวทิ่มลงในบ่อเลยทีเดียวโชว์ด้วยนะโชว์ช่างภาพเนี่ยอันนี้ครับแม่วิ่งลงสระน้ำครับพร้อมกับห่วงยางคู่ใจครับห่วงยางติดเชือกฮะโอ้แต่ตัวนี้ไปแล้วครับดูครับแม่เล่นน้ำกระเถิบพวกเราว้าบหอยว่ายน้ำเป็นนะโอ้ว่ายน้ำไม่เป็นนี่หนักเลยอันนี้ครับแหมไม่รู้จะทำอะไรครับกาวเอาเท้าเป็นยังตรงวงกบหรือเปล่าแหมลื่นเลยกาโชว์ไงพี่กาแบบยกสูงไงให้ถึงขอบเลยกาถึงเลยแล้วดูสภาพนะนี่ฝรั่งก็บางทีก็คิดได้เหมือนกันฝรั่งไม่ฉลาดก็มีนะ